ลีน่าคาริโน่ yes นายแฮปปี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแม่ได้มีโอกาสพากฐินไปร่วมงานเฟรีน่าคาริโน่ฉลอง9ปีแห่งความสุขมาค่ะครอบครัวเราตื่นเต้นมากๆค่ะที่ได้รับเชิญไปร่วมงานนี้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็พากฐินเข้ามาในงานค่ะมาถึงกฐินก็นั่งปั้นจิ้มปั้นเจ๋อให้เขาถ่ายรูปเลยค่ะเขาบอกให้สวัสดีก็ทำด้วยค่ะแต่ดูความแสบของกฐินนะคะวิ่งไปให้พี่ๆเขาดูหน้าแล้วก็วิ่งกลับเลยโอ้โหแบบนี้ก็ได้เหรอก็แค่จะวิ่งมาบอกแม่ว่าไปดูบรรยากาศในงานกันดีกว่าบอกเลยว่างานเขานี่ทำดีทำถึงมากค่ะจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆแค่โซนด้านหน้าเขาก็จัดได้น่ารักแล้วค่ะไปดูบรรยากาศข้างในงานกันดีกว่าค่ะเขามีเตรียมอาหารไว้ให้ผู้มาร่วมงานด้วยนะคะพอเดินเข้ามาในงานจะเห็นว่าเวทีเขายิ่งใหญ่อลังการสุดๆไปเลยค่ะระหว่างที่นั่งรอในงานนะคะก็จะมีอยู่1หมาค่ะที่อยากกินวิปซอฟต์ครีมก็ถ้าได้วิปซอฟต์ครีมสักซองถึงก็จะได้มีแรงกีดพี่ๆแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็พี่ส้มมาลีไงวิปซอฟต์ครีมแบบนี้นะคะถูกใจกฐินมากๆค่ะแล้วก็ถูกใจแม่ด้วยเพราะว่าแกะซองแล้วก็กินได้เลยเติมพลังด้วยวิปซอฟต์ครีมเสร็จเรียบร้อยก็มาเอนเตอร์เทนพี่ๆในงานกันค่ะอันนี้กฐินได้นั่งติดขอบเวทีเลยนะคะถึงเวลาที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ออกมาโชว์ตัวแล้วค่ะบอกเลยว่าเสียงกรี๊ดดังมากไปดูกฐินทำท่าเหมือนอยากจะกรี๊ดกับเขาด้วยค่ะก็พี่ๆเขาหล่ออ่ะได้มีโอกาสถ่ายรูปกับพี่ๆเขาด้วยนะพี่กับพี่หยินพี่วอน่ารักมากแล้ววันนี้เขามีมินิคอนเสิร์ตของส้มมาลีด้วยนะคะโอ้โหพี่เขาอย่างสวยอ่ะที่งานเขาไม่ได้เชิญแค่กฐินนะคะยังมีบ้านอื่นด้วยค่ะไปดูกันค่ะว่ามีบ้านไหนบ้างน้องยาย่าคนสวยกับเฮียเยิ้มสุดหล่อก็มานะและคนเนี้ยน้องคอนเน่อย่างน่ารักกล้ามท้องเขาแน่นเลยแหละและเนี่ยพี่สตีฟน้องสตีมสุดหล่อก่อนจะถึงเวลาเฉลิมฉลองบนเวทีก็มีการสัมภาษณ์แม่ๆกันนิดนึงค่ะต้องบอกว่าบ้านเราให้กฐินกินเฟรีน่าคาริโน่แล้วก็วิปมานาน2ปีได้แล้วค่ะบอกเลยว่ากฐินชอบกินทุกอย่างค่ะว่าจะเป็นแบบกระป๋องหรือว่าแบบซองที่แม่เลือกให้กฐินกินแบรนด์นี้เพราะว่าเขาผลิตจากเนื้อแท้ 100% ค่ะและถึงเวลาเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ทั้ง7แล้วค่ะเริ่มจากกับก่อนเลยนะคะอุ้มน้องอาซาแล้วก็น้องกองเต้คือน่ารักมากๆจนอยากจะเลี้ยงแมวตามเลยค่ะงานนี้แม่โดนน้องอาซาตกเข้าเต็มๆเลยค่ะและที่เห็นยืนรออยู่ตรงนี้ก็คือน้องแซมเมอร์ค่ะและเนี่ยน้องซูลูค่ะน่ารักมากบอกเลยว่าแบรนด์แอมทั้ง7น่ารักไม่ไหวถึงเวลามินิคอนเสิร์ตของพี่กับแล้วร้องเพลงพอมากๆเลยและต่อด้วยมินิคอนเสิร์ตของพี่หยินพี่วอร้องเพลงพอทั้งคู่เลยและปิดท้ายวันนี้ด้วยการขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีค่ะและดูความน่ารักของกับนะคะว่ายแม่ไปอีกไม่แปลกใจว่าทำไมแฟนคลับเขาถึงได้เยอะขนาดนี้บอกเลยว่างานฟิลิน่าคาริโน่ฉลองครบรอบ9ปีทำดีทำถึงอบอุ่นน่ารักเป็นกันเองสุดๆไปเลยคลิปนี้ถิ่นไปก่อนนะบาย